เลิฟเชียร์โอ้ลุงจะสนุกกับคำถามนะให้รู้ไว้คำถามจะสนุกฉันเขียนไหมฮะทุกคำถามก็ลุงมันจะไม่เคยปฏิเสธนะก็พยายามให้มันไปกันได้คำว่าเวรกรรมนะวันนี้พอแล้วล่ะครับเอาความเข้าใจแทนที่ซะนะกฎแห่งกรรมเราเล่าไว้ที่เข้าใจซะอย่าแบกเอาไว้กฎแห่งกรรมนะเพราะว่าทำอะไรไม่ดีก็ทำอะไรไม่ดีไม่ได้ดีก็โอ้ยกรรมของฉันอ่อนเลยเขาอ่อนเลยมันหมดสภาพนะฮะเปลี่ยนสิครับลุงก็พยายามหมดแล้วกฎแห่งกรรมกฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงคือกฎเดียวกันเห็นไหมคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยจำกันมาหลายร้อยรุ่นคนแล้วทิ้งไปซะมาใช้คำว่ากฎธรรมชาติกฎการเปลี่ยนแปลงซะจะยึดตัวนี้เป็นหลักถ้ากฎการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมามันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปคนธรรมดาเนี่ยใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาบิดามารดาพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้เผาไปตั้งนานแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปเกาะติดตรงนั้นก็เข้าใจตรงนี้ซะจะทําบุญสุนทานตามก็ทําให้ถูกที่ถูกคนโอเคไหมครับคนก็จะมีการภาวนาทางด้านศักยภาพสมาธิจิตไปได้เช่นโสดาสามารถที่จะอธิษฐานได้ถ้าหากว่าเป็นภพชาติเนาะ25ภพชาติกันอะไรกันถ้าโสดานะถึงขั้นนั้นเลยถ้าไประยะทางก็ไม่น้อยกว่า25 กิโลเมตรประมาณ ถ้าคิดเปอร์เซ็นต์ก็25%แล้วครับในโลกใบนี้แค่ไหมโสดาไม่ธรรมดาเขามียานเขามียานอย่างรู้นะครับสกิทาก็50อนาก็75อัพอรหันต์ก็จบข่าวเลยทั้งโลกทั้งใบเลยจะอยู่ไหนก็ถึงหมดอรหันต์เดินดินไม่ได้นะครับถึงไหนก็ถึงหมดครับอนาหนึ่งก็ทําได้หมดนะก็ภาวนาให้ได้หมดแล้วจําหน่อยฮะจําเล่นๆมันไม่ได้แบกไว้แต่ความจําเป็นนามธรรมไงใช่ไหมครับทำไมโลกจึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็เพราะดวงอาทิตย์นั่นแหละมันจึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ไม่ใช่เปล่าอ๋อไม่ใช่ตรงนี้แหละครับไม่มีใครตอบได้แน่นอนผมจะรู้ว่าไม่มีใครตอบได้แน่นอนคำถามนี้นะฮะไปถามนักคณิตศาสตร์นักวิทยาศาสตร์ลองดูยืนยันว่าไม่มีคำตอบได้แน่นอนลุงจะอธิบายเรื่องพวกนี้นะครับว่ามันทำไมมันถึงเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ได้ตอบเลยนะฮะว่าเป็นอิทธิพลของการส่งพลังงานให้กับกันและกันดาวนพเคราะห์ทั้งหมดนะส่งให้กับกันและกันฟังกันเนี่ยยังไม่พอยังอาศัยพลังงานจากจักรวาลอื่นเข้ามาช่วยด้วยนะอิทธิพลตรงนี้จึงทำให้ระบบสุริยะจักรวาลอยู่ยงคงกระพันครับนะถ้าไม่มีพลังงานของตัวดวงอาทิตย์ส่งให้นพเคราะห์เคลื่อนที่เคลื่อนไหวนพเคราะห์ก็แกว่งนะไม่คงที่คงเส้นคงวาขณะการเมื่อเวลาใช้พลังงานจากจักรวาลแล้วก็ได้รับจากจักรวาลอื่นได้รับจากผมมักจะบอกว่าเป็นดาวหางไอ้ดาวหางที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่มันผ่านมาให้เรามองเห็นด้วยสายตามันก็มีใช่ไหมฮะแต่ดาวหางมันก็วิ่งกันตลอดเวลาคนที่มีกล้องจะดูเห็นนะครับกล้องส่องทางไกลกล้องส่องในพวกนั้นก็จะเห็นพวกดาวหางตลอดไอ้ดาวหางเนี่ยมันจะปล่อยพลังงานมันเข้ามาอยู่ในสมการของ E=mc² นั่นเองครับคือถ้ามันเคลื่อนที่เร็วเท่ากับแสงสสารก้อนที่บอกว่าดาวหางเนี่ยนะครับเวลามันเคลื่อนที่ปุ๊บไอ้หางมันเนี่ยหางมันมีคนก็บอกว่าเป็นไอ้น้ำอะไรต่างๆนะผิดหมดง่ายๆคือโฟตอนกันแล้วกันอย่าคิดมากดาวหางนี่คือโฟตอนแปลว่าสสารจะคือมันจะหมดมวลน่ะมันปล่อยมวลก็ปล่อยพลังงานออกนั่นเองครับออกไปในชั้น
อวกาศนะอวกาศปล่อยไปให้ค่าคงที่ประมาณคล้ายๆกับมันก็จะใช้พลังงานระหว่างจักรวาลต่อจักรวาลนี่มันก็ส่งมารูปแบบนี้อย่าลืมนะว่าไอ้เจ้าอวกาศนะหรือว่าค่าคงที่มันเป็นแผ่นอยู่ง่ายๆครับฟังให้ดีฮะคำนี้นะฮะถ้าหากว่าเราหลุดโลกไปโป๊ะแค่ดีดมือนะแค่ดีดมือเป๊ะเนี่ยแค่ดีดมือนะส่งเสียงแค่ดีดมือเป๊ะเนี่ยมันจะไปทั้งหมดแผ่นของพลังงานที่เขาเรียกกันว่า Dark Energy นั่นเองเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าดาวหางมันจะแล่นผ่านคำว่า Dark Energy เนี่ยไปใช่ไหมมันก็ปล่อยพลังงานไปให้ Dark Energy นั่นเองแล้วลุงงอกบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์นะให้ดูลุงงอกจะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ปล่อยก็ปล่อยมาจากไอ้ตัวดาวหางซึ่งเป็นก้อนสสารนั่นเองเวลามันเคลื่อนที่เร็วมันก็จะทำให้คายพลังงานหรือว่าคายมวลออกมาเป็นพลังงานนั่นเองจากสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองในเป๊ะเลยแต่ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็วถึงอะไร9,000ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีนะที่จะคายไปได้จบเนาะเพราะฉะนั้นดาวหางจะเคลื่อนที่เร็วนะครับที่เราเห็นมันเคลื่อนที่มันอยู่ไกลแสนไกลนะโอ้โหไกลโคตรไกลเลยครับขอบจักรวาลนู่นนี่ไหนก็ไม่รู้ที่ว่าไกลแสนไกลนะครับอย่าไปคิดว่ามันอยู่ระหว่างโลกกับดาวพุธดาวศุกร์ไม่มีทางไม่ได้หรอกถ้ามันอยู่ระหว่างนี้โลกแตกไม่รู้ใช่ไหมดาวหางเห็นเนี่ยครับถ้าอยู่ระหว่างโลกกับดวงจันทร์เนี่ยโลกแตกไม่มีเหลือเพราะพลังงานจะมากถ้าทำมันปล่อยแถวนี้เนาะปล่อยแถวระหว่างดวงจันทร์กับโลกดวงจันทร์จะไปก่อนแตกก่อนช่วยพลังงานไม่ได้นะครับเนี่ยเรื่องนี้ไม่มีใครเล่าให้ฟังหรอกเพราะมันอะไรนะผมว่ามันเรื่องจิตมันจะรู้พวกนี้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่มีทางรู้ได้นะครับเรื่องจิตเท่านั้นจะรู้ได้เนี่ยพอเวลาผมพูดมาก็อ้างถึงสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองจนได้ก็ให้เกียรติไอน์สไตน์เขาด้านแหละใช่ไหมอุตส่าห์ค้นคว้ากันออกมาก็อธิบายผ่านไม่กี่ประโยคมันก็จบแล้วใช่ไหมโอเคไหมเอาล่ะคุณที่ถามมาก็รู้ตามนี้ก็แล้วกันนะ